พริกใส่เลยครับพริกใส่เลยนี่แน่โอ้นวบ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 โอ้โอ้ย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 หายแซ่บลุงเน็ตพาลุงลุงเน็ตพาลุงลุงเน็ตพาลุงสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพาลุยปักเบ็ดอีกแล้วครับออกมาอีกแล้วหมายเดิมหมายเดิมหมายสารพระภูมิคู่ครับลุงเน่ก็ไม่รู้จะไปหมายไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกหนักเลยตอนนี้ก็ตกครับออกไปไหนมาไหนลำบากมากกว่าลุงเน่จะออกบ้านมาได้มาถึงหมายก็ห้าโมงกว่าแล้วนะทีแรกลุงเน่ก็ว่าจะไม่ออกมาแล้วครับฝนมันตกหนักลุงเน่ก็เลยลองมาซ้ำหมายเดิมดูเพราะว่าผมคิดทีแล้วลุงเน่หมานมากเลยนะแต่ปลาช่อนไปหลายตัวแต่มาวันนี้จะหมานไม่หมานลุงเน่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าของมันอยู่ในน้ำเนาะถ้าไม่หมานก็ถือว่ามาชมบรรยากาศกันแล้วกันบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาตอนนี้ข้าวก็โตแล้วครับเนี่ยกำลังลุงเน่เขียวเต็มทุ่งเลยตอนนั้นนอนก็มองไม่เห็นนะฝนมันตกข้างหลังลุงเน่นะครับโน่นโน่นอ่ะฝนก็ดำติ๊กอยู่ฝนตกจริงๆบ้านลุงเน่ลุงเน่ใช้เหยียดเขตโม่เหมือนเดิมนะครับเหยียดเขตโม่แล้วก็เป็น20หลังเอาละปักเป็น20หลังน่ะถ้าหมายมีตัวพอได้ตามน้ำพริกแน่นอนถ้าหมายไม่มีตัวปักเป็นไปร้อยหลังก็ไม่ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ตะวันมองไม่เห็นเลยนะตะวันก็น่าจะเปียกปากกอกแล้วเนาะเพราะว่าลุงเน่รู้สึกสบปากโจ๊ะโละก็แล้วก็ปนักซื้อหมวกให้ใหม่นะครับนี่ๆๆๆซื้อหมวกให้ใหม่เห็นลุงเนตรลุยฝนบ่อยก็เลยซื้อหมวกให้ลุงเนตรปนักใจดีไอ้หมวกใหม่เนี่ยจะหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะว่าจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวก็จะเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะลุงเนตรมาใหม่เดิมบ่อยเลยฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยกันละกันไปลุยๆๆเดี๋ยวจะปักเบ็ดไม่ทันลองดูลองดูจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวมาปักเบ็ดซ้ำหมายวันนี้เอาโจ๊ะโลเป็นยังไงบรรยากาศถุงน้ำไปตรงนี้ข้าวเขียวแล้วนะแต่ปลาจะเหลือหรือเปล่าผมไม่รู้ยังไม่ได้ขอแค่มีตัวติดตะข้องเอาแล้วนะมาทางนี้นะแต่ถุงน้ำตรงนี้ตรงนี้จะไม่ได้มาปักเลยนะครับตรงนี้มาลองดูแล้วก็จะปักสามหมายสามพระภูมิคู่มันก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอกเอาเอาจกลกเอาจกลกมาวันนี้น้ำสีลดลดครับมาเมื่อครั้งที่แล้วน้ำเยอะกว่านี้นะโรงคุ้มโรงท้องฟ้าเป็นน้ำเลยเอาสมัยกับสมัยเนาะเอาจุกลุกยาวจัดลาบโอ้น้ำลงครับน้ำลงปลาจะลงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ขนาดฝนตกนะเนี่ยน้ำยังลงเลยฝนเบาเม็ดลงไปแล้วครับไปชั่วหน่อยเบาเม็ดลงไปละทุเรศไปดูหลังสุดท้ายเลยนะครับพวกน่ะดอยนางนอนมองไม่เห็นจริงๆหมอกมันบังครับเมฆหมอกมันบังมองไม่เห็นเลยเอาไปเดินดูเบ็ดกลับขึ้นไปจะหมานมันคิดที่แล้วหรือเปล่าคิดที่แล้วปักเบ็ดเสร็จเดินดูเบ็ดกลับขึ้นไปหมานเลยนะครับวันนี้จะนวบนวบแล้วก็หนีมซิ่งมีลุ้นมีลุ้นลุงเน่เดินกลับมาสิปลาดิ้นเอาหรือเปล่าตังนี่นี่โอ้โอ้โดดโดดโดดโอ้เอาละครับเจออีกละค่อยลากโอ้ก็ค่อยลากขึ้นมานี่ข่าวโจ๊ะโลยาวจัดละอีกแล้วครับโอ้ปลามันยังเหลือปลามันยังเหลือไม่ถ่ายดูจัดๆเลยนะนี่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 ตัวสวยไหมนี่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 พอได้ตำน้ำพริกอยู่เนาะโอ้เดินกลับมาหมานอีกละเอาเดี๋ยวได้ปลดก่อนเอาแล้วเอาแล้วขาวโจ๊ะโละลอกก็ตอเต็มเต็มนึกว่าจะปลาไม่เหลือเหลืออยู่ครับพอได้ตำน้ำพริกเจ๋งแป้งขึ้นมาจากเสือของแต่จังไงโดนอีกละโอ้มาคลิปที่แล้วได้ปลาไปเยอะก็มีคอมเมนต์มาอีกละปลาตลาดปลาตลาดรู้เรื่องรู้จะบอกยังไงเนาะรู้เรื่องถ่ายรู้จัดๆเลยนะจำมันเถอะใครจะว่าอะไรช่างมันแต่ลุงเน่เนี่ยของแต้ครับของแต้เจียงไฮ้ปักกูอีกครับปักกูอีก
มานมันหมานหมานอยู่ครับหมานอยู่ลุงเนธเดินกลับมาได้ปลาตัวนึงนะไปช่วยหน่อยเมื่อคิดที่แล้วลุงเนธเดินกลับมาได้3ตัวครับแต่มาครั้งนี้ได้ตัวนึงเองดีเนาะขึ้นมาอย่าเสือมีแห้วมีแห้วฝนก็ตกคือหยุดเลยนะเดี๋ยวนี้เอาปุ๋ยแอนจะที่ก่อนนะครับแล้วขังปลาด้วยมาจัดปุ๋ยแอนจะที่เหมือนเดิมโอ้ฝนตกไปหยุดแล้วครับจะที่ของหนาวเนาะเดี๋ยวปุ๋ยแอนให้ยอกนี่ที่ของล้างคอปุ๋ยกาลูกฝรั่งนะครับเรียกเอามาลูกหนึ่งลูกใหญ่เลยนะล้างคอดีๆเหมือนกันจัดให้เพียงก่อนจะที่เสร็จกับลุงเนธนะผมเป็นพี่ไม่ชอบใครชอบมันเนาะเอฟนะครับเอฟโอ้เดียวกันรู้กันจุดที่นะรับให้บูมใหญ่โอ้ฟ้าแดดบูมใหญ่เลยไอ้จุดที่แกหนาวกูแง่เนี่ยจะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลูกได้ไปสนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันเบาเลยเบานะครับไอ้จุดที่ย่อวึกจุดที่เผาหัวลูกเล่นมาบ่อยหน่อยจุดที่เป็นไงรู้ชอบไม่ชอบไม่รู้นะกูแง่เนี่ยในจุดที่บารุเน่ไปเข้าภาษานะครับเอาจุดที่ยอกเอามาปักเบ็ดอีกแล้ววันนี้ขอให้ได้ปลาบ้างนะที่แน่ติดตัวนึงละปลาช่อนรู้ปลาหลิมนั่นแหละนี่ของล้างคอปลาเกวดกานี่ครับชิ้นหนึ่งเอาจุดที่ล้างคอกับฝรั่งนี่ถ้าพูดฝรั่งจุดที่ทางเหนือรู้จักหรือเปล่าไม่รู้ต้องกู้ปลาเกวดกาเนาะปลาเกวดกาเนี่ยจุดที่ฟังรู้เรื่องเอายอกบุกใหญ่จัดไปจุดที่จัดไปโอ้โหคิวงันงาดเดี๋ยวครับของล้างคอชอบกับล้างไปเถอะเนาะดีกว่ามีอะไรล้างคอมาต่อไปก็ลุงเนตรนะจะที่ยอกละวันนี้ลุงเนตรยอกกับเพื่อนจะที่อีกละไม่ว่ากันเนาะของแบบนี้ไม่ชอบใครชอบมันเอฟเอฟเลยครับขอเดียวกันลุงเนตรลุกกันนะทีนี้นะเมื่อกี้ลุกกันจะที่โบกเดี๋ยวก่อนแก่หนาวเลื่อนเลยล้มไปก่อนเดี๋ยวก่อนกินข้าวว่ากันอีกทีลุงเนตรไม่เตือนแล้วนะครับยอกเลยเนาะเขาหัวเขาหัวบึกมันพ่องวับนักคอยดีเหมือนกันครับนักคอยดีเลยเจ็งเป้งเดี๋ยวพักเดี๋ยวนะมันมืดอีกนิดนึงลุงเน่งจอกไปดูเบ็ดแล้วเนาะฝนตกแบบนี้ปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าไม่รู้เห็นเขาว่าฝนตกปลามันไม่เห็นเหยื่อไม่เห็นเขียดจริงหรือเปล่าน้ำมันดิ้นเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะรอบแรกจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวเอาจะปุ๋ยแอนไปด้วยไม่ได้เขาวางไว้ตรงนี้อย่างที่บอกนั่นแหละเดี๋ยวจะที่แอบยอกยุ่งเลยพักก่อนครับไปครับดูเบ็ดซะรอบนึงก่อนฝนก็มองเบ็ดลงแล้วนะแต่ก็ยังตกอยู่ปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ก็ถือว่ามองบรรยากาศเนาะอย่างที่เน่บอกนั่นแหละพวกเล่นมาบ่อยเลยหมายนี้แต่ยังดีนะปลามันยังเหลือตัวเห็นอยู่เดี๋ยวไปดูกันรอบแรกเนี่ยจะหนิมซิ่งหรือว่าเบ็ดหายแซ่บลุยมาลุ้นหลังแรกหนวกไหมเอาหรือเปล่าโอ้โหหนิมซิ่งโอ้โหหลังแรกไม่กินครับดูหลังสองสิหลังนี้ลุงเนี่ยปักล้อถนนนะน้ำมันขึ้นมาเอาหรือเปล่าโอ้นวบอยู่นวบนวบอยู่อู้หายแซ่บนวบใจเย็นอู้โอ้ยดูไส้โอ้โหข่าวโจโลยาวจัดลาดนี่ดูได้ถ่ายดูจัดๆเลยนะของแต้เอาละก็ได้ตำน้ำพริกแล้วครับโอ้โหดูไม่คืนตัวนี้ไม่คืนขอชั่วหน่อยมีตัวนอกรอบไหนมีตัวเดี๋ยวนี้ปลดก่อนนะไอ้คือบัตรเด็กเสือโอ้โหตัวสวยเลยครับอุ้ยดูได้กับถ่ายดูจ่าๆแบบนี้เลยนะขอชั่วหน่อยปลามันยังเหลือครับปลามันยังเหลือดีพอได้ตำน้ำพริกเลยนะเจ๊กเป้งไหมเมียไม่ด่าหมานเนาะถึงมันจะกินห่างหน่อยไปไล่หรอกเนี่ยฝนตกมันยังกินอยู่นะปลานะเอาอีกครับเอาอีกอุ้ยจังเป้งของแต่จังไห้ครับของแต่จังไห้ลุ้นอีกโอ้หมานแล้วดูเป็ดสองหลังได้ตัวแล้วขอชั่วหน่อยเนาะเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยโอ้ไม่กินหนิมซิ่งครับโน่นเขียดร้อยอยู่โน่นยังดีที่มีตัวให้เห็นนะกำลังดูเป็ดสองสามหลังเนาะ
โอ้แต่นี้ก็ไม่กินนิ่มซิ่งอีกสักตัวไหมอีกสักตัวไหมเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยโอ้ไม่กินครับไม่กินมันน่าจริงๆเลยนะของมันอยู่ในน้ำได้ตัวแม่ก็ดีใจแล้วนะหลังตีไม่ติดโอ้หลังนี้ไม่กินครับนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งหลังนี้เอาหรือเปล่าหนวบไหมหนวบไหมลุ้นนิ่มซิ่งหมานมาตัวหนึ่งฝนก็ลงได้ดีจริงๆลุ้นอีกสักตัวสิเอาหรือเปล่าโอ้หลังนี้ยังไงโอ้เบ็ดกงลงงติดหรือเปล่าดูดูขึ้นเบ็ดดูขึ้นเบ็ดดูติดไหมน้องติดหรือเปล่าอะไรโอ้โอ้ยติดข่าวโจโลข่าวโจโลนี่ดูกันจะสวยแล้วครับสวยเลยโอ้โหหมาแล้วครับนี่ปลากินอยู่ครับนี่ๆๆๆหนิมๆไว้หนิมซิ่งไว้หนิมซิ่งไว้เดี๋ยวนี้ปลดก่อนตัวนี้สวยเลยนะเข้าท่าเลย2ตัวแล้วครับนี่ๆๆสวยสวยโอ้เจ็กแป้งแล้วครับโอ้ยาหมาอยู่หมาอยู่เนี่ยฝนตกปลากินเบ็ดอยู่นะโอ้ได้ตำน้ำพี่ครับเอาปากอีกปากอีกโอ้ได้ลุ้นอยู่เนาะมีตัวเห็นมีตัวเห็นขนาดปักเบ็ดสมัยนะเนี่ยดูนี่กับกลัวจะไม่ได้ปลานะอย่าเข็ดตะมูดเองเป้งเลยเข้าท่าเลยครับเข้าท่าเลยตัวสวยเลยครับตัวเมื่อกี้กับตัวสวยเลยนะลุ้นหลังนี้โอ้ไม่นวบนิ่มซิ่งเบาได้เบาฝนเอ้ยเบาได้เบาเนาะลุ้นอีกนวบไหมโอ้หนิมซิ่งหมดเลยไม่กินครับนนโอ้อะไรเป็นแบบนี้เขียดตายอะไรยอกมาเนี่ยเขียดแล้วแต่ไส้ละเปลี่ยนเขียดไว้ครับมาดูสิว่าตัวที่3จะมีไหมรอบแรกเนี่ยเราได้2ตัวนะสวยเลยโอ้หนิมซิ่งฝนลงเม็ดหนักมาอีกแล้วหนาเม็ดไม่แล้วครับหลังนี้เอาไหมหลังนี้เอาไหมลุ้นหนวบไปซะหลังที่ทางเนี้ยโอ้ทางนี้หนิมซิ่งหมดเลยไม่กินเลยครับหมดคิดสิแล้วเนี่ยหมายเนี่ยนะหมานมากเลยครับมาวันนี้ทำไมหนิมซิ่งลวกปานหมดตัวเอาไหมโอ้หลังนี้ยังไงตีกินหรือเปล่าอย่าหายแซบครับอย่าหายแซบลุงเนตขอบคุณเพื่อนๆแล้วเอฟซีมากนะที่คอมเมนต์มาบอกลุงเนตว่ากล้องโทรศัพท์ลูกเนตยังชัดอยู่โทรศัพท์เนตยังไม่เต็มร้อยนะครับยังไม่ได้ส้มเลยรออะไรโอ้โหหลังนี้หนิมซิ่งไม่กินเอ๊มันหมดตัวแล้วยังไงหมายนี้ ที่ได้ปลาลูกเนตปักขบวนด้วยนะไม่ใช่หมายนี้นะหนิมซิ่งครับไปยังพอได้ลุ้นเนาะนวบไหมหลังนี้นวบไหมนวบบ้างไหม หนิมซิ่งหมดเลย ไม่กินของมันอยู่ในน้ำเนาะเดี๋ยวชูเนตบอกอะได้ตัวนี่ก็ดีใจแล้วพอได้ตำน้ำพริกนี่ก็นิ่มซิงโอ้ยนี่เขียดตะโมใหญ่จับไปด้วยตัวใหญ่เลยนะเนี่ยนู่นใหญ่เลยตัวใหญ่มากนี่ครับไปนู่นละนู่นมันแหไปไหนละนี่อุ๊บได้อยู่ครับนี่เพื่อจะได้ไปทำกับข้าวปลากินบ่อยแล้วนะนี่ตัวนี่ตัวหางขาวตัวโลอยู่นี่โอ้ตัวใหญ่ๆเลยครับเอ้าจะไปทำกับข้าวดีกว่าเนาะนี่แน่ไม่ได้ตะคุบผิดเมื่อกี้นี้ได้อยู่เสียงอะไรดิ้นแรงเลยปลาหรือเปล่าโครมคงโครมปลากินเบ็ดไหมดิ้นแรงเลยนะเบ็ดก็ไม่กินนี่หนิมซิ่งนึกว่าปลากินเบ็ดเบ็ดก็น่าจะเลย2หลังครับตรงนี้จำไม่ผิดนะเมื่อกี้เสียงปลาดิ้นแรงเลยนึกว่าตีเบ็ดสงสัยมันหุบเหยื่อในทุ่งนาเนาะหนิมซิ่งไปลุ้นหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเอาหรือเปล่าถ้าไม่เอาก็แล้วไปนวบไหมไม่นวบครับหนิมซิ่งไปเดี๋ยวดูเบ็ดกลับคืนไปครับเผื่อจะฟุกบ้างเนาะฝนก็ตกไม่หยุดเลยเสียงปลาดิ้นนะดิ้นแรงเลยใช่หรือเปล่าเอ้าโอ้นี่เบ็ดอยู่นี่โอ้น้ำกุ้งติ้ว
ปกติหรือเปล่าเมื่อกี้ดิ้นแรงเลยติดไหมโอ้โอ้โอ้ย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 ย่ายาลากขึ้นมาลากขึ้นมานี่นี่โอ้ข่าวเจาะโลยาวจะไหลแล้วครับโอ้ยดิ้นแรงเลยนู่นแน่นึกว่าตัวใหญ่แต่ก็ตัวสวยครับว่ามาติดยังไงเนี่ยติดยังไงของมันเบ็ดโผล่มาเป็นนี้ได้ไงสะบัดยังไงเนี่ยขาวโจโลครับลุงเน่ก็รู้ว่าตัวเป็นโลดิ้นแรงเลยเอาเดี๋ยวนี้ปลดก่อนนะโอ้หมานอยู่เดินกลับมาก็โอ้โหตัวสวยเหมือนกันนะเสียงดิ้นแรงมากลุงเน่ก็รู้ว่าปลาตัวเป็นกิโลซะแล้วมั้งนี่แล้วตีเบ็ดออกมายังไงเนี่ยโอ้โหถือว่าหมานเหมือนกันนะเนาะปักเบ็ดสมัยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกที่ลุงเน่มาปักเบ็ดสมัยลุงเน่กลัวหมายแตกแล้วก็ฝนมันตกด้วยเนาะเลยมาใหม่นี่แหละเก่งเป้งขึ้นมาจากเสืออีกแล้วโอ้3 ตัว 3 ตัวเอาไปอีกครับไปอีกดิ้นอย่างตัวเป็นกิโลหมานเลยหมานเลยครับไป3 ตัวโอ้เดินออกมาเมื่อกี้ดิ้นแรงเลยนะทุกเรื่องรู้ว่าตัวเป็นกิโลยกขึ้นมาโอ้ฟอนได้ทำน้ำพริกเนี่ยครับเอาขึ้นมาจากเสืออยู่โอ้รอบแรกไป3 ตัวลมก็พัดแรงหมวกก็จะปิวเดี๋ยวเนี่ยจะพักก่อนนะพักปลาแล้วพักครับพักสักชั่วโมงเนาะให้เวลามันหน่อยลมแรงมากดีนะฝนไม่ตกแรงถ้าฝนตกแรงผมจะเปียกเนี่ยวันนี้ก็เปียกอยู่นะฝนมันสาดหน่อยนอนค้างคืนอีกแล้วครับวันนี้นอนค้างคืนอีกแล้วมาใหม่นี่มันต้องนอนค้างคืนเนาะปลาก็ได้บรรยากาศก็ได้นะเอาเดี๋ยวแม่ขังปลาก่อนแล้วก็พักไปดูเบ็ดรอบ2ครับดูชะลอกจะได้กลับมาทำกับข้าวกินช่วงพักเนี่ยดูเรียกไปจับเขียดตะโมนี่เยอะเลยเขียดตะโมตัวใหญ่ครับคนตัวเล็กๆอ่ะดูเรียกเอาไว้ปักเบ็ดเขียดตะโมตัวใหญ่เยอะเลยแต่ลุงเน่ไม่ได้ถ่ายดูนะลุงเน่ก็ถ่ายตอนลุงเน่เดินดูเบ็ดแล้วก็จับไปดู2 ตัวแต่ตอนที่ลุงเน่พักเนี่ยลุงเน่ไปหาจับเขียดตะโมลุงเน่ไม่ได้ถ่ายดูนะแต่พบกินเลยครับเดี๋ยวจะได้กลับมาทำกับข้าวแต่ปลาก็หมานอยู่นะติด4 ตัวแล้วครับเดี๋ยวไปรู้รอบ2จะขึ้นมาอย่างซื้อขึ้นมาอย่างแมวหมวกลุงเน่ไม่ใส่นะรอบนี้นะลมมันแรงลมมันพัดหมวกลุงเน่ปิวเลยลุงเน่เลยไม่ใส่ฝนก็ไม่ได้ลงเม็ดแรงหรอกไปเปียกจากมันเนาะลุงเน่ชอบมันเย็นดีลุงเน่ไปหาจับเขียดตะโมใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่านะมั้งที่แรกว่าจะพักสักชั่วโมงเนาะแล้วค่อยมาดูเบ็ดรอบ2ดูหลังแรกโอ้มาเมื่อไหร่เมื่อกี้นะครับหลังแรกเนี่ยนิ่มซิ่งดูหลังข้างถนนสิรอบนี้เอาหรือเปล่ารอบแรกนวบเลยนะเอาหรือเปล่าอะไรหนวบใช่ไหมเขียดดิ้นนิ่มซิ่งจะหมานหรือเปล่าทำไมนิ่มซิ่งจังเลยอันนี้เอาไหมกินบ้างหรือเปล่าโอ้ตีนี่ครับเหยื่อหายแซ่บอ่ะตีแต่ไม่ติดเออเป็นเหยื่อไว้เนาะเป็นเหยื่อไว้ฝนอ่อยสวยฝนอ่อยสวยตามก่อนหน้าจะยอกนะเนาะเอาไหมอันนี้เอาไหมโอ้อะไรยอกละอะไรเอ้ยกินครับโอ้ยปลาไหลหรือเปล่าปลาไหลโอ้ยไม่ใช่ปลาไหลไอ้เหลือมสึกปึ้งโอ้ยงูเอาอีกละยอกเบ็ดลุงเน่อีกละเอาไปตำน้ำพริกนี่เปล่าโน่นหลุดไปแล้วเออไปไกลเฮ้ยหายแซ่บยอกเบ็ดดีจริงๆโอ้เบ็ดอะไรนี่ลุงเน่ย้ายดีกว่าที่มันโดนงูกินนะไม่เอาแล้วเนาะย้ายยังไม่ได้สักตัวเลยดูหลังนี้สิเอาไหมโอ้ตีครับติดหรือเปล่าติดไหมน้อยังไงมันตีนะโอ้ไม่ติดดูเอาปิดเขียดไปเขียดตายแล้วเอรอบ2เนี่ยสมานเลยเนาะนวดไปหลังเนี้ยเอาหรือเปล่าสักตัวสิเนี่ยนิ่มซิ่งไม่กินเมื่อคิดทีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะรอบ2นิ่มซิ่งอ่ะไม่ได้สักตัวหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้นั่นโดนอยู่นี่ปลาอะไรเอ้ยน่าจะข่าวโจ๊ะโลกนิดวะนะใช่ด้วยข่าวโจ๊ะโลกนี่ข่าวโจ๊ะโลกยาวจัดลอดเสร็จดูนี่ละเอาเนี่ยถ่ายดูจัดๆเลยนะเนี่ยดูเลยของแต่เอาดูเนี่ยปลดก่อนครับปลดก่อนพอได้ตามน้ำพริกอีกละโอ้จะไปไหนนึกว่าจะไม่หมานเนาะ
โอ้เขียดเครียดได้หลายตัวเลยนะนี่อย่าไปทำกับข้าวเขียดใหญ่ครับเจ๊งเป้งอยู่เจ๊งเป้งอยู่รอบสองเนี่ยเห็นตัวอยู่เนาะขึ้นบันจากเสือปักไว้อีกปักไว้อีกไม่เหี้ยวไม่เหี้ยวเห็นตัวอยู่ครับหลังเอาหรือเปล่างบไหมโอ้นิ่มซิ่งมีกินมีกินลุ้นอีกลุ้นอีกเพิ่งชั่วหน่อยมาครั้งนี้ดูเบ็ดรอบสองได้ตัวงบไหมหลังเนี้ยเอาไหมนานเออนิ่มซิ่งนึกว่าเบ็ดหายแซบลมฝนแรงเลยดูพัดต้นข้าวลมแรงนะครับดีฝนมันไม่แรงเนาะเอาไหมนวบไหมข้าวใหญ่ๆเนี่ยโอ้ไม่กินเลยนวบไหมนวบไหมเอาหรือเปล่าโอ้ไม่รู้ปลาอะไรตีเขียดตายละเนี่ย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 เขียดแล้วเป็นเนี่ยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลุงเนธก็ลืมบอกไปตอนลุงเนธออกมาดูเบ็ดรอบสองเนี่ยเกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับดึกเหมือนกันเอาไหมหลังนี้งบไหมยังไงโอ้โหมาตีเขียดอยู่บนนี้เลยครับกว่าจะดูเป็ดเสร็จก็สักห้าทุ่มแล้วเนี่ยวะนะทำกับข้าวกินอีกกินข้าวเสร็จก่อนแล้วนะกับเที่ยงคืนนะพอดีเลยดูเป็นรอบสามโอ้โหหลังนี้หนิมซิ่งไม่กินไม่กินตัวเดียวตัวเดียวงบไหมหลังนี้งบไหมหนิมซิ่งลุ้นอีกสักตัวสิลุ้นอีกสักตัวสิไปไหนเบ็ดโอ้นี่เขียดขาวโจ๊ะโละดูเบ็ดเสร็จเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินลำลำเนาะกินลำลำเลยจะได้อีกสักตัวไหมลุ้นกันอ้าวเบ็ดไปไหนโอ้โน่นเอาหรือเปล่าเออนิ่มซิ่งหมดเลยทั้งเนี้ยไม่กินครับไม่เป็นไรเนาะได้ตัวนึงละไม่เหี้ยวไม่เหี้ยวรอบสองเนี่ยหลังนี้ก็นิ่มซิ่งเบ็ดกันหน้าจะเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองหลังสุดท้ายเนี่ยนี่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 หนวบไหมหนวบไหมเอาอีกละเอาอีกละเอาอีกละเนี่ยสภาพเขียดเป็นแบบเนี้ยครับเหลือติดซากเอ้าเปลี่ยนเยอะแล้วก็เดินดูกลับขึ้นไปเนาะฟุ๊กโอ้ยดูลมดูลมลมแรงลมแรงพัดตรงข้าวปิวเลยหมาตัวนึงหมาตัวนึงเอาเอาเอาเดี๋ยวได้ทำกับข้าวกินก่อนนะทั้งป้าทำข้าวกินก่อนเดี๋ยวเขารู้รอบสามเนาะจะหมาหรือเปล่าแต่ทีแน่ๆดูเบ็ดสองรอบเนี่ยไม่เห่าสักรอบนะผมก็หยุดลงไม่ไปละเพิ่งชั่วหน่อยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าลุงเนธจะทำเมนูอะไรแต่ทีแน่ๆไปเขียดตะโมตัวใหญ่ๆนั่นเลยลุงเนธจับมาไปทำกันเลยมาครับดูกับข้าวลุงเนธวันนี้ลุงเนธจะคั่วเขียดนะเนธลุงเนธคั่วเรียบร้อยละเดี๋ยวเยอะเลยตัวใหญ่ๆครับเนี่ยเขียดลุงเนธตัวใหญ่เลยเครื่องคั่วไม่มีอะไรมากหรอกมีพริกป่นข้าวคั่วผงลำน้ำมันน้ำปลาตะไคร้ซอยหอมแดงซอยกระเทียมซอยแล้วก็มะแขว่งกุลาครับมะแขว่งกุลาด้วยว่ามะเขือพวงนั่นแหละอ๋อแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับไข่เขียดนี่ๆๆๆได้ไข่ด้วยไปทำกันเลยฝนก็ตกมาเบาอีกละมาดูได้จะสับเขียดก่อนนะครับใส่มันละเอียดหน่อยเนาะจะคั่วทั้งตัวก็ไม่อร่อยอ่ะตัดละเอียดหน่อยวันนี้กินทิศน่ะเขียงแล้วนะโอ้ฝนตกดีจริงๆมาเมื่อไหร่ฝนตกครับไหนเนี่ยเป็นไงเมนูนี้นะกินไหมเมนูคั่วเขียดลุงเนธนะลุงเนธก็ใส่ตำมีตำเกิดนั่นแหละสับหน่อยสับหน่อยได้เยอะเลยเขียดอ่ะตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับแต่ตัวเล็กๆเนี่ยลุงเนธเอาไปปักเบ็ดนะเอาเก็บไว้ปักเบ็ดครับถ้าแต่ตัวใหญ่ๆเนาะมาทำกินน่ะเมนูลูกพุ่งลูกพุ่งครับเมนูลุงเนธนะข้ามันลูกพุ่งหมาก็กินบ่อยเลยเมื่อคิดที่แล้วมาใหม่นี้กินก้อยแตนนะลุงเนธนะกินก้อยแตนอร่อยมากอร่อยจริงๆเลยนะครับวันนี้กินคั่วเขียดอีกแล้วเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเนาะคั่วเขียดเนี่ยลุงเนธไม่ได้กินนานแล้วนะแต่อร่อยมากทั้งเนธทำกินอะไรอร่อยเลยคั่วเขียดเนี่ยขอบคุณอ่ะเอาลุงเนธสั่งเมนูแค่นี้นะเดี๋ยวมันจะนานไปเนาะเอาละเอาละเอาละเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเรียกตำพริกต่อเลยนะครับลาบเขียดเสร็จก็ตำพริกต่อเลยเห็นแค่ละเอียดละมาตำครับตำตำเครื่องขั่วก่อนโอ้เครื่องถึงเท่านี้นะเครื่องเยอะเลยตะไคร้หอมแดงกระเทียมนี่เมนูง่ายๆเนาะเมนูลูกทุ่งเมนูเขียนเนี่ยเมนูลูกทุ่งจริงๆเลยนะข้าวมันลูกทุ่งครับง่ายอยู่ง่ายเนาะนานๆกินทีอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอก
ฝนอ่อยสุยสุยอ่ะตอนเนี้ยอยู่ที่ตูมเนี่ยอากาศเย็นดีนะฝนตกแบบเนี้ยลมพัดหน่อยก็อากาศเย็นเลยเอาใส่พริกใส่พริกใส่พริกเยอะหน่อยเพราะว่าเมนูแบบเนี้ยมันต้องเอาเป็นเผ็ดไม่เผ็ดแม้อร่อยฮ่าฮ่านี่นี่นี่โอ้จิ้งเป้งไหมจิ้งเป้งไหมตำครับตำมันเข้ากันอีกทีนึงทำแล้วเดี๋ยวเราจะไปก่อไฟขั่วนะหลวงก็ไม่เคยมีโอ้โหมันจะทำสุกหรือเปล่าเนี่ยเอาละเอาละไปก่อไฟขั่วกันเลยมันนานมากแล้วนะเนี่ยต้องได้ก่อไฟก่อนนะครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าไม่ติดก็อดกินข้าวอ่ะโอ้ยหลวงมันชื้นหลวงมันเปียกต้องได้หาหลวงได้หน่อยเดียวเองเนี่ยเป็นยังไงอายุเขากินไปตรงนี้อุปสรรคเยอะหน่อยนะแต่มาวันนี้ก็เก็บเป้งเก็บเป้งขึ้นไปอย่างเสืออยู่เนี่ยคลิปลุงเนกไปคลิปดิบๆแบบนี้นะลุงเนกจะบอกตลอดเนาะไม่มีอะไรโชว์หรอกเป็นคลิปลูกทุ่งลูกทุ่งหาอยู่ให้กินตามมานอกมานาเราได้บ้างไม่ได้บ้างฝากติดตามแล้วชมเป็นกำลังใจลุงเนกด้วยนะครับเพิ่งเบื่อกันมาหมายนี้บ่อยหน่อยมาเมื่อไรก็ได้ป้าลุงเนกเลยมานะยังดีที่หมายมันยังไม่แตกนอนคืนนอนคืนอีกแล้ววันนี้นะนอนคืนเอาบรรยากาศโอ้ติดไหมติดไหมติดไหมเดี๋ยวมาดูเมนูเด็ดลุงเนกนะเมนูขั่วเขียดตะโมนานมากเลยนะเนี่ยลุงเนกกว่าจะทำกับข้าวเนี่ยนานมากเลยกว่าจะสับเขียดเสร็จกว่าจะตำพริกเสร็จเดี๋ยวกินข้าวเสร็จออกไปดูเบ็ดเลยเนาะน่าจะดึกละเอาติดละติดละติดละบรรยากาศตอนกลางคืนแบบนี้นะมันวังเวงหน่อยแต่ลุงเนกชอบครับมันเงียบดีมาตั้งง้อตั้งง้อตั้งง้อติดมันติดไหมติดไหมนี่ติดอยู่ครับติดอยู่ใส่น้ำมันลงไปเลยนิดหน่อยนิดหน่อยเอาขั้วพริกเอาร้อนน้ำมันเดือดนิดนึงแล้วก็พริกลงเลยขั้วแบบเร่งด่วนนะเพราะว่าหลวมไม่เคยมีดีที่มันก่อไฟติดนะเอาละมังพริกใส่เลยครับพริกใส่เลยนี่แน่เอาขั่วมันหอมขั่วมันหอมพริกเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งข้ามันลูกทุ่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเมนูเด็ดเมนูเด็ดหอมสวยเลยครับหอมสวยเลยขั่วพริกมันหอมหมดนะเอาละหอมนะครับพริกหอมละจะได้จะได้เอาเขียดใส่เลยเขียดใส่ลงไปเลยโอ้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหได้เยอะได้เยอะขวานเข้ากับพริกเนาะหอมฉุยเลยครับโอ้โหหอมจริงๆเลยนะเนี่ยกินอิ่มกินหนังอีกแล้ววันนี้นะเพราะว่าลุงเนตเด็กเขียดหลายตัวเขียดตัวใหญ่ๆนั่นเลยครึ่งหม้อครับลุงเนตครึ่งหม้อขางอ่ะดูโอ้โหละเดี๋ยวกินข้าวลุงเนตนะวันนี้ได้จัดให้เจ้าที่ด้วยขั้วสุกก่อนนะโอ้เดี๋ยวเอาผงแหนใส่ด้วยครับดับขาวเนาะควรสุยนิดนึงนานแล้วนะเนี่ยเด็กที่บอกอ่ะไม่ได้กินนานละขั่วเขียดเนี่ยโอ้เยอะเลยนะดูเยอะเลยครับเยอะเลยสุกไม่นอสุกไม่นอวันจุ้งจุ้งมาใส่ผงแหนเลยใส่ผงแหนสักโบกดับขาวครับอ้าวใส่ผงแหนลงไปแล้วก็ปัดกับไฟก็ใส่เลยติดไหมติดไหมติดไหมโอ้มันทำไมไม่ติดไม่ติดช่างมันเดือดละเดือดละเดือดละเอาพ่นหน่อยพ่นหน่อยโอ้เดี๋ยวบอกแข้งใส่เลยบอกแข้งเดี๋ยวมันจะไม่สุกเนาะบอกแข้งเนาะใส่ผงแหนลงไปละดับข้าวเอาแข้งใส่แข้งใส่ลงไปเลยแข้งกุลาหนูเน้นลืมใส่ไข่เขียดครับเนี่ยเอาใส่ลงไปด้วยโอ้ลืมก็ปรุงรสเลยครับผงลำน้ำครับผงลำน้ำใส่เยอะเลยเยอะใส่น้อยเลยน้อยใส่นิดเดียวพออันนี้แหละครับเดือดละเดือดละเดือดละตามด้วยน้ำปลาครับแต่น้ำปลานิดหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็ขั่วครับใส่ลงหมดเลยโอ้ละทีนี้ก็ล้อเขียดสุกหรือเปล่าสุกหรือเปล่าคนมันเข้ากันก่อนหัวหอมโอ้โหนี่เยอะเลยนะเนี่ยเป็นไงเมนูลุงเนตกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้เนาะอยู่กับพวกกับนายกินไปเถอะอร่อยอยู่แล้วล้อเขียดสุกครับล้อเขียดสุกโอ้โหเรียกว่าสุกแล้วนะครับโอ้โหน้ำแห้งหมดเลยสุกละหอมจริงจริงฮ่าฮ่าไปกินข้าวลุงเนตชิมดูก่อนนะว่าจะเก่งเป้งเหมือนเดิมหรือเปล่าข้าวลุงเนตเนี่ยลุงเนตหวังไม่พลาดไม่พลาดควันฉุยโอ้โหลำจะแตกครับลำจะแตกเก่งเป้งลำแต่มีข้าวหัวลึงป้าไปกินข้าวดีกว่าจะได้ออกดูเบ็ดเนาะนานมากปลาตีนมันจะหลุดครับมากินข้าวลุงเนตโอ้โหฝนตกไม่หยุดเลยฝนไม่หยุดเนี่ยปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าไม่รู้เนาะจะให้เจ้าที่ก่อนโอ้กับข้าวอร่อยมากนี่กับข้าวอร่อยมากเอาจะให้เจ้าที่ก่อน
มีอะไรกินด้วยกันจะพี่จะทางเอ้ยกินข้าวกินข้าวมามามาอร่อยเลยนะวันนี้นะขั่วเขียดขั่วเขียดเขียดแป้งเลยไม่มีหัวนะครับเพราะว่าลุงเนตสับละเอียดหมดอ่ะเนี่ยกินในนี้แหละหัวมันไปอีกมากินด้วยกันอีกพี่มาลุงเนตยอดกระโบกละแก้หนาวเจริญอาหารด้วยเนาะไม่ว่ากันนะต้องใครชอบมันอย่าสิบอกแหละแอบหน่อยฝนนี่ฝนตกนี้จริงๆเนี่ยเปียกหมดครับตูบด้วยต้องหามุมกินข้าวเราวันนี้นะหามุมนั่งกินข้าวฝนนักสารกลับมาครับเนี่ยถ้ามันไม่อยู่จะกลางมุ้งได้หรือเปล่าไม่รู้มาจอกเลยดีกว่าแกหนาวบึ๊ดนี่นี่คู่เคียดรำเต็มแอะรำเต็มแอะติ๊งเป้งติ๊งเป้งลุยแล้วเนี่ยหนูฟังละลุงเนี่ยเรียกแล้วนะมากินกับลุงเนี่ยครับกินกินน้ำแต่แตะวันนี้นะป๋าไม่กินนะวันนี้กินเทียบไม่กินนานเลยกบเดี๋ยวนี้ใส่แป้งด้วยนะครับแป้งร่วมเขือพวงนั่นปกกันเองละอร่อยสามเดือนจ้าขอมุดลึงขอมุดลึงข้าเจ้านะครับอย่าได้บอกข้าเจ้าข้าเจ้าปลากระหมานกับข้าวก็อร่อยฝนตกแบบเนี้ยตัวนี้ออกทำคลิปลำบากมากนะกว่าจะออกจากบ้านมาได้ทำคลิปลำบากหน่อยครับตรงนี้ฝนเบาเม็ดก่อนเอาดูเบ็ดเลยแต่หมาหรือเปล่าไม่รู้รอบเนี้ยไม่หมาก็แห้งร้อนไม่ต้องยางไม่ยากหรอกบรรยากาศมันให้จริงเลยนะกินข้าวอยู่ตูมน้ำฝนก็ตกแบบเนี้ยบรรยากาศให้มากข้าวก็อร่อยจริงยิงดอกกุ้งแอบไปโบกยิ่งกินข้าวอร่อยเลยผมได้ขั่วเยอะเลยนะเนี่ยเก่งมันเนี้ยดูมันเนี่ยข้าวหมดแล้วครับกินกินกินน้ำกินกินกินน้ำสติกินกินกินน้ำนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดลึงไม่เหลือจริงนะครับอร่อยอ่ะขนาดโคตรเยอะนะเนี่ยเอาเราไปดูเบ็ดดีกว่าฝนก็ตกไปแล้วนะตกเม็ดเล็กๆตกเม็ดนิดเดียวมันนานมากแล้วไปเต่งเป้งลำแต่แต่ไปลุยกินข้าวเสร็จแล้วลุยต่อโอ้จะหมานไหมเนาะดูหลังแรกสินวกไหมเอาหรือเปล่าโอ้ตีติดหรือเปล่าแค่นั้นเองดูดูคันเบ็ดติดไหมโอ้อะไรเนาะโอ้โอ้โอ้โหเลือกสุดปึ้งใหญ่เลือกสุดปึ้งใหญ่นี่เลือกสุดปึ้งเจ้าจะลาดจ่อเขียนดูได้อีกแล้วเต่งแป้งละเต่งแป้งละโอ้กินข้าวเสร็จก็หมานเลยครับนี่พอได้ตอนน้ำพริกตัวสวยมากตัวสวยมากเนี่ยเนี่ยคืนหรือเปล่าไม่น่าคืนมากโอ้ไปคืนไปคืนเนี่ยเป็นเขียดเป็นแบบนี้นะ
เป็นไส้เดือนเนี่ยคือเบ็ดหายแซ่บอ่ะเอาเดี๋ยวได้ปลดก่อนโอ้โหใหญ่ใหญ่พอเด็ดตามน้ำพริกจริงๆด้วยตัวเนี้ยฮ่าโอ้โหเจ๊กเป้งเจ๊กเป้งดูนี่ก็จับเขียนไว้ด้วยนะเอาไว้ใส่ปากเบ็ดอีกเนาะโอ้กินข้าวแล้วก็หมาเลยเนี่ยฮ่าไปชั่วหน่อยตัวสวยๆตัวสวยๆเนี่ยมันไม่ขึ้นเบ็ดแบบนี้ดีนะแต่ขึ้นเบ็ดโอ้โหปลดยากไม่งั้นต้องตัดนะครับเนาะต้องตัดเบ็ดเจ๊กเป้งคือบ้านจะเสือละหลังแรกเอาซะแล้วลบพวกมันมาก่อนเดี๋ยวหายแซ่บเอาปักอีกปักอีกแล้วก็ลุ้นอีกเนาะโอ้หมันเลยครับตกลงมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็หายไปทีแล้วนะฝนนะดีที่มันตกไม่แรงเนาะหลักสองเอาไหมโอ้หนิมซิ่งครับเมื่อกี้ออกมาดูเบ็ดมันก็เบาไปแล้วนะมาตกอีกอะยังดีเดี๋ยวไปไหลตัวนึงหลังนี้เอาไหมโอ้ติดหรือเปล่าติดไหมโอ้หลุดครับหลุดนี่หลุดหายแซ่บเป็นเยอะไว้เนาะเอาลูกนี้เช้าฝนก็ลงเม็ดหนักกว่าเก่าอีกหลังนี้เอาไหมโอ้ตีครับตีอย่าหายแซ่บหมดเลยนี่หลุดครับหลุดมันนานไปหน่อยเนาะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จกว่าจะกินข้าวเสร็จอะนานเลยเมนูก็ทำยากนะเอาใส่เขียดไว้แล้วก็ไว้ลูกนี้เช้ามาลุ้นกันจะได้ขาวโจโลไหมบอก3เนี่ยที่แน่ๆเดี๋ยวปลาไหลมาตัวนึงอย่างนี้เอาหรือเปล่าโอ้อย่าให้แซ่บหมดเลยครับตีแต่ไม่ติดโอ้ยฝนอย่ามาแกล้งลุงเนตลงเม็ดหนักเลยอย่างนี้เอาหรือเปล่าโอ้โหดูมันกินติดมั้ยเนี่ยปลาเลยดึงแบบนี้โอ้โหติดมั้ยเนาะโอ้หลุดครับหลุดเออเบ็ดขาดเบ็ดขาดอีกแล้วนี่ๆๆๆๆๆๆปลาไหลแน่ๆเนาะแบบนี้เนาะขาดหายแซ่บมันนานไปนะลุงเนตว่าเออเบ็ดขาดเลยดูอีกสักตัวสิเอามั้ยอย่างนี้เอาหรือเปล่างบบ้างมั้ยโอ้นี่ก็ตีเนี่ยๆๆแต่ไม่ตีครับเนี่ยเขียดหายแซ่บอ่ะโอ้ฝนเฮ้ยปลาก็ไม่ได้ฝนก็ตกอย่างนี้นวบบังไหมเอาหรือเปล่าโอ้ท่านเบ็ดโกงลงงงติดหรือเปล่าแค่นั้นเองอึ๊บติดไหมเออหลุดหมดเลยครับมันดึงเข้าคณาแบบนี้อะไรไม่รู้นี่เอาปิดเดี๋ยวแวะเอาได้ไม่ได้ก็ถ่ายดูตกลงมาฝนตกลงมาอยากตกเลยนี่ก็เหยื่อหายแซ่บเป็นเหยื่อหมวกก็ไม่ได้เอามาช่างมันเปียกมันเปียกแล้วนี่หนิมซิ่งครับไม่กินโอ้ยลมแรงย่างฝนย่างหน่อยโอ้เอาอีกละหลังนี้อะไรมาตีเขียนลูกเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแล้วแต่หัวเผาโจโลติดโชว์ไปขวัญตาสักตัวสีรอบดึกเนี่ยจะได้ปลาไหลตัวเดียวสละมั่งโอ้หลังนี้ไม่กินครับหนุนหนิมซิ่งหนวบไหมแล้วนี่หนวบไหมสักตัวสิโอ้หลังนี้เป็นโกงงงครับแต่มันหนิมซิ่งอ่ะมันโกงแล้วมันหนิมซิ่งมันไม่หนวบอ่ะเนาะไอ้นะเนี่ยแบบเนี้ยติดไหมเออดูมันเป็นแบบนี้หมดเลยครับเนี่ยปลาไหลแน่แน่หลุดหมดเลยรอบดึกเนี่ยเป็นปลาไหลเนาะโอ้กินแต่ไม่ติดหลังนี้เอาไหมโอ้ไม่กินเอาไหมเอาตัวลดสักตัวสิโอ้หลังไหนก็หนิมซิ่งครับโน่นเขียดดิ้นอยู่โน่นไม่กินจะได้ปลาไหลตัวเดียวจริงๆสลับห้างรอบนี้เอาไหมอยู่เหมือนเดิมไม่กินหนิมซิ่งโอ้สู้รอบแรกกับรอบสองไม่ได้เนาะยังพอได้ปลารอบดึกเนี่ยโอ้หนิมซิ่งเลยเอ้าเบ็ดไปไหนอ่ะหาเบ็ดไปเจอแล้วเนตโอ้นี่เดินเลยเบ็ดไม่กินโน่นเขียนรออยู่โน่นครับเบ็ดก็เหลือไม่เยอะละเอาลุ้นเอาไม่หลังเนี้ยโอ้โหเอาอีกละดูเบ็ดเอ้ยดูมันกินสิโอ้โอ้โหใส่ใหญ่ดูข้าวโจโลยาวจัดลาดโอ้โหดูกันจะ
ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่โอ้ใหญ่มากใหญ่มากคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าอยู่ครับนู่นจะไม่ได้สักตัวมึงได้ถ่ายดูจัดๆเลยนะโอ้โหไม่กืนไม่กืนดูหมาอีกแล้วโอ้โหนวดนวดไม่ได้เนาะเอาดูนี่ปลดก่อนโอ้โหไส้ใหญ่มากไส้ใหญ่มากโอ้คุ้มค่าเลยครับเจ๋งเป้งนวดปลาไหลกินโอ้โหไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์ดีๆครับข่าวจ้าโลยาวจัดลาดเพราะเด็กทำน้ำพริกอยู่มีบ้านเด็กเสืออยู่ครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ทำดีๆพลาดมาก็ปลดทำน้ำพริกนะเด็กปลาไหลตัวหนึ่งข่าวจ้าโลตัวหนึ่งเจ๋งเป้งบอกแม่จิ๋งหายเป็นไงฝนก็ตกอ่ะเนี่ยลุยมันเข้าไปเนาะคลิปลุงเนี่ยกับแบบนี้นะลุยผมไปแนวมาปักไว้อีกครับโอ้หมาเป็นหมาคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เบ็ดกันได้เลยสองหลังเอาไหมหลังเนี้ยโอ้ไม่กินครับโน่นเขียนรออยู่โน่นไปลุ้นหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเอาไหมงบหรือเปล่าลุ้นโอ้โหนิ่มซิ่งครับไปเดี๋ยวดูเบ็ดกันขึ้นไปจะไปตูบหนาวครับหนาวเปียกหมดแล้วลุงเนตรอ่ะเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยแต่ลุงเนตรหวานมากนะเด็กท่อนใหญ่ตัวนะครับข้าเลยท่อนใหญ่แล้วก็ปลาไหลตัวนึงตอนออกไปฝนไม่ตกอ่ะตรงนี้เดียวเอาเข้าลงเม็ดหนักเลยว่ากันไม่ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนเอาเดี๋ยวได้ขังปลาก่อนนะแล้วมันจะเปลี่ยนผ้านอนกูก็มีม่วงนอนนิดเดียวเองเพราะว่าช่วงเช้าเนี้ยเปียกหมดครับมีช่วงเช้าเนี้ยที่แห้งหน่อยนึงอีกไม่กี่ชั่วโมงก็แจ้งแล้วเนาะดูในการในโทรศัพท์เมื่อกี้ตอนเดินมานะกับที่สองแล้วครับตีหนึ่งกว่าแล้วกับที่สองอ่ะเปลี่ยนผ้านอนแล้วก็ขังปลาที่บ้านเด็กเสืออยู่ครับผู้ใหญ่คือใหญ่โอ้ยคนมันคงไปหยุดเลยครับเรียกกางมุ้งเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยเดี๋ยวเนี่ยจะนอนก่อนนะที่กางมุ้งมีนิดเดียวมีช่องเยอะครับเพราะว่าของมันเปียกช่องนี้พอนอนได้ตอนนี้ตีสองแล้วครับสองสามชั่วโมงก็แจ้งฮะนอนเอาแรงสักหน่อยคุณนี่เช้าว่ากันอีกทีนะหมานไม่หมานไม่รู้อ่ะยังไงเนี่ยพอมีตัวติดตะข้องกับบ้านอยู่ครับรอบสามเนี่ยเด็กตัวใหญ่เลยหมานก็หมานคุณเล่นนอนก่อนนะโอ้ฝนตกไปหยุดเลยถือว่านอนตู่นาบรรยากาศวัดฝนตกเนาะพอนอนได้พอนอนได้คุณนี่เช้าเจอกันนะครับคุณนี่เช้าเลยเนี่ยตกตลอดเลยอดแจ้งเลยครับแจ้งลืมรับลืมตื่นเลยลุงเนตโอ้ไปเดี๋ยวเก็บมุ้งเก็บอะไรเสร็จก็ไปเก็บเป็ดเลยเนาะแจ้งแล้วแจ้งแล้วเก็บมุ้งแจ้งแล้วมันรับลืมตื่นดีเลยแจ้งลึงโอ้มันนอนหลับดีครับอากาศเย็นฝนก็ตกเบาหลับดีเลยนี่ไปเก็บเบ็ดโอ้โหเอาไปเก็บเบ็ดครับหมาไม่หมาไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆตอนนี้แจ้งลึ่งเลยดูหลังแรกเช้านี้จะหมาหรือเปล่าลุงเนตรนอนหลับดีจริงๆฝนตกเนาะโอ้ฝนตกทั้งคืนอะน้ำขึ้นเขียนเลยน้ำหมดเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับไม่กินของฟ้าเป็นน้ำเลยอย่างนี้เอาหรือเปล่านวกไหมเอาดูอยู่นวบทำไมเป็นแบบนี้เมื่อกี้นวบอ่ะนวบปลามันกำลังกัดเขียดมันไม่ได้เกาะตะขอเบ็ดปลามันข้ามเขียดครับ
ลุงเน่นึกว่าปลาติดเบ็ดหลังเมื่อกี้นึกว่าโดนละปลากำลังข้ามเขียดหลังนี้โอ้ตีแต่ไม่ตีครับนี่เขียดหายแซบเดี๋ยวเข้ามาเก็บดีกว่าหลังนี้เอาไหมเด็กสักตัวหรือเปล่าเช้าเนี้ยลุ้นเออยังไงเนี่ยตีแต่ไม่ติดครับอย่าหายแซบหมดเลยลุ้นน้ำมันขึ้นหลังนี้เอาไหมนวบไหมน้ำขึ้นเออเนี่ยครับเยื่อไม่เหลือเลยหลังไหนก็นิ่มซิ่งปลาตีเหยื่อแต่ก็ไม่ติดหลังนี้ยังไงโอ้โหดูคันเบ็ดโกงโลงงติดหรือเปล่าแบบนี้มันหลุดหมดนะครับไม่ติดเอ๊แปลกจริงๆเมื่อคลิปที่แล้วตอนเช้าๆเนี่ยหมานมากเลยนะคลิปนี้นิ่มซิ่งนะครับโอ้นี่ก็นิ่มซิ่งจะมีติดถุงหมานสักตัวไหมเช้าเนี่ยนวบหรือเปล่าหลังนี้โครมไหมโอ้ติดรั่วไม่ติดหลุดหายแซบอีกละไม่ได้สักตัวหลังนี้นี่ก็ไม่กินครับนี่เขียนอยู่เหมือนเดิมอ่ะนิ่มซิ่งนวบไหมนี่ก็ตีนะครับเนี่ยหลุดหมดเลยไม่ติดก็ไม่เป็นไรยังดีนะที่ได้ลุ้นนวบไหมหลังนี้นิ่มซิ่งหลังนี้ทำไมเบ็ดต่ำๆโอ้น้ำมันขึ้นเขียดลอยน้ำอยู่โน่นไม่กินครับไม่กินเดี๋ยวก็มาเก็บเนาะแห้วไม่นวบไม่นาบเลยเนี่ยนิ่มซิ่งครับไม่เอาเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่ามาเอาบรรยากาศทุกเช้าก่อนแล้วกันเช้านี้พวกอะไรนี่ก็นิ่มซิ่งโอ้มันทำไมไม่กินลูกมันเกี่ยวกับลูกเล่นน้องตื่นสายโอ้เนี่ยครับนิ่มซิ่งหมดเลยแห้วโอ้เสียงอะไรใช่หรือเปล่าโอ้โหน้ำขุดติ้วมันกำลังจะตีเบ็ดหรือเปล่าคว่างเงาอ่ะหายแซบโอ้เดี๋ยวก็มาเก็บดีกว่าโอ้โหหลังเมื่อกี้ลูกนี่รู้ว่าโดนแล้วน้ำกระจายเลยดิ้นน้ำบานเลยไปดูน่าจะนอนเฝ้าเขียดหรือเปล่ามันตกใจลูกนี่หรือเปล่าแล้วกระโดดโอ้หลังนี้ตีครับแต่ไม่ติดน้ำกระจายนึกว่าเด็กเสร็จลูกนี่แล้วลุ้นหลังสุดท้ายทำไม่ได้ก็เหี้ยวนะเบ็ดหมดแล้วครับเหี้ยวสารมังหลังสุดท้ายนวบไหมตีแต่ไม่ติดเหี้ยวไปเก็บเบ็ดจะได้กลับไปสรุปผลงานที่ตูบครับเช้านี้นิ่มซิ่งเช้านี้เหี้ยวครับนิ่มซิ่งไม่ได้ปลาสักตัวไม่เป็นไรเนาะตอนกลางคืนพอเด็ดตันน้ำพริกละมาเดี๋ยวสรุปผลงานจะได้กลับบ้านครับฝนลงเม็ดหนักมาอีกแล้วมาสรุปผลงานครับเปียกหมดเลยลูกเล่นอ่ะฝนมันตกมาอีกแล้วตกหนักน้ำขึ้นเยอะครับแต่ทั้งบ้านลูกเล่นน้ำไม่ท่วมนะเพื่อนๆเล่นซีก็คอมเมนต์มาถามลูกเล่นเยอะเหมือนกันว่าน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ท่วมครับบ้านลูกเล่นน้ำไม่ท่วมนี่ดูกันจัดๆเลยนะแต่วันนี้ตัวสวยๆเหมือนครับเพราะในตอนน้ำพริกปลาเบ็ดซ้ำหมายมองอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวไปดูกันจัดๆที่บ้านอีกทีตามไปดูที่บ้านนะลูกเล่นจะสรุปผลงานที่บ้านดูอีกทีนึงเทใส่กระมังให้ดูกันเนาะนี่ตัวสวยไม่แห้วแต่เช้านี้หนิมซิ่งโอ้ยฝนลงเม็ดหนักเลยครับตกในอีกแล้วเนี่ยอย่างลุงเนตบอกนะลุงเนตไม่อยากไปไหนแบบนี้ครับฝนมันตกแรงมันเปียกเป็นไงลุงเนตพามาปักเบ็ดค้างคืนก็ได้ตำน้ำพริกเลยครับคิดว่าไม่แห้วเนาะทุกท่านนอนคืนอยู่เป็นที่สิบหลังเด็กแค่นี้ลุงเนตก็ดีใจละแต่ตอนเช้าเนี่ยหนิมซิ่งไปได้สักตัวหาอยู่ให้กินแบบนี้กับแบบแม่นางลุงเนตก็บอกตลอดเนาะได้ก็ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่บางครั้งมันก็ได้เยอะแต่บางครั้งมันก็ได้น้อยเพราะว่าลุงเนตหาอยู่ฮักกี้กับธรรมชาติจริงๆเนาะฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตด้วยนะครับเนี่ยคลิปลุงเนตก็ไม่มีอะไรโชว์บอกแล้วมันจะเป็นคลิปดีๆแบบเนี้ยไปกลับบ้านดีกว่าฝนมันตกแรงมันจะถึงบ้านอีกขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อนรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ
วันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกช่วงใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักกึกกึกเจ๋งเป้งขึ้นบ้านอย่างเสือครับขึ้นบ้านอย่างเสืออองแต้เจียงหายโอ้ยบ้านแล้วครับฝนตกไม่หยุดเลยตกหนักมากเปียกมาเลยลุงเมฆอ่ะมาเดี๋ยวสรุปข้างในให้ดูอีกทีนะครับเห็นเห็นก็จัดจักเนาะก็ได้หยิบตัวนี่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 ถึงเป้งไหมถึงเป้งไหมโอ้โหคุ้มค่าเลยคุ้มค่ามันเคยอยู่สองสี่หกเจ็ดตัวเท่าไหร่ครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวพอได้ตำน้ำพริกอยู่นะนี่ถ่ายดูแล้วนะครับ